วันนี้คนเมืองทางแคมปิ้งครับก็จะพามาแคมปิ้งบนพื้นที่ดอยแม่มอนบ้านแม่มอนนี่แหละครับบ้านแม่มอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังฮอตฮิตมากในเรื่องของวงการแคมปิ้งและก็โฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์เกิดขึ้นมากในพื้นที่บ้านแม่มอนเนี่ยก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์คาพาร์คหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์แบบที่เขาเป็นเอารถมอเตอร์โฮมมาจอดแล้วก็ให้เราได้นอนบนรถมอเตอร์โฮมหรือว่าจะเป็นเต็นท์แบบกระโจมหรือว่าจะเป็นบ้านแบบชาวอาคาหรือว่าชาวลาหูเนี่ยก็มีให้เราได้พักครับและที่บ้านแม่มอนนี้เราจะไปทำอะไรกินกันนะเหรอไปแคมปิ้งคนเบิกทางครับครับคือทุ่งให้เดนเยียหรือว่าดอกให้เดนเยียครับก็เป็นพื้นที่ที่เอกชนหรือว่าชาวบ้านครับเขาพัฒนาพื้นที่ของเขาเนี่ยจากไร่กะหล่ำปีครับก็กลายมาเป็นทุ่งให้เดนเยียครับนี่แหละครับคือบ้านแม่มอนครับถ้าใครชอบแบบอารมณ์เกย์ใครชอบแบบอารมณ์คู่สวีทใครชอบแบบอารมณ์ที่แตกต่างที่นี่คือสถานที่หนึ่งที่คุณต้องมาสัมผัสครับนี่แหละครับความสุขที่ผมมาอยู่กับเพื่อนที่ดอยแม่มอนโดยเฉพาะเพื่อนผมที่อยู่ในบ้านแม่มอนเนี่ยก็จะมีโฮมสเตย์หลายพื้นที่ครับและที่นี่ก็เป็นที่ประจำครับที่ผมมาอยู่แต่วันนี้ก็จะพาขึ้นไปยังวิวข้างบนครับว่าข้างบนนั้นสวยจริงอย่างที่เขาเล่าว่าไหมนี่ค่ะรถตู้ไปขึ้นรถกระบะWe'll be right back.
นี่แหละครับในจุดกลางเต็นท์ในค่ำคืนนี้พักที่นี่นอนที่นี่อยู่ที่นี่พร้อมกับเพื่อนๆทุกคนครับนี่แหละครับคือความสุขที่เรามาอยู่ในแคมป์การที่อยู่ในแคมป์ได้นั้นมันก็คือถอดหัวใจเราที่เป็นสันดานดิบของเราแหละสันดานดิบของมนุษย์นั้นทิ้งไปแล้วเราก็ถอดหัวใจเรามาอยู่ในธรรมชาติครับเราก็จะกลืนไปในวัฒนธรรมที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือชีวิตเราในปัจจุบันนั่นแหละครับถึงจะอยู่ในใจในโลกอะกินไหมตอนนั้นกูอ่ะดีกว่าไม่เป็นไรฉันนอนได้นี่แหละครับคือชีวิตยามเช้าที่เรามาอยู่ในแคมป์แล้วก็ความสุขที่เราสามารถสร้างได้ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรในโลกใบนี้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองด้วยกอดตัวเองให้ได้ครับแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตนั้นความสุขมันอยู่ตรงไหนI don't know.
ายครับเห็นไหมครับว่าเพื่อนๆเขามีความสุขกับการเดินทางมาเที่ยวในคนเบิกทางแคมป์ยังไงบ้างครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีครบหมดทุกอย่างสำหรับเพื่อนๆที่จะมาเบิกทางแคมป์ครับโดยเฉพาะสาวร้านกาแฟนี้ขอส่งท้ายนิดนึงถ้าสาวร้านกาแฟนี้ไม่สวยนะไม่ต้องมาพูดถึง มาเด้อ ชงกาแฟเสร็จครับก็ขอชิมหน่อยมาอันนั้นแหละอันนั้นนะอันนั้นเขาชงให้เราแก้วนึงแต่เราจะกินแก้วของเขาอันนี้แก้วคือน้องเขาจะชงกินเองแต่ชิมรสชาติกาแฟเย็นดีว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยค่ะต้องอร่อยเพราะรอยยิ้มนี่แหละครับคือความสุขที่ดอยสุขใจเด้อแม่หมอนครับเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆที่จะมาพักต่อในห้องที่จัดเตรียมไว้กับเพื่อนๆเนี่ยก็พร้อมแล้วเด้อสำหรับทริปต่อไปที่จะมาเที่ยวเดี๋ยวเราไปเที่ยวน้ำตกต่อดูห้องก่อนว่าห้องเนี้ยเป็นยังไงนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมป่ะพี่ไปเที่ยวก่อนเด้อฝากดูบ้านด้วยนะครับเจอกันป่ะไปเที่ยวน้ำตกครับครับเพื่อนที่เราพาคุณมาสัมผัสและมาเที่ยวครับไหนลูกไหนเลี้ยงไอติมเด็กๆครับเพราะว่าที่นี่เด็กเขาบอกว่าลุงเลี้ยงหนูบอกว่าอะไรนะลูกหนูมีตังใช่ไหมหนูมีตังแต่ลุงอยากเลี้ยงอะไรนะไอว่าแสนบาทกันของจ้าเอเยเขาบอกว่าเขาจะทำร้านอาหารแต่เขาคิดไม่ออกเนี่ยเขาทำร้านอาหารแล้วเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาทำร้านอาหารชาวดอยแล้วก็มาคิดแบบนี้ใครมาแล้วเสียใจเลยต้องนั่งแบบนี้นั่งแบบนี้จริงๆนะเอเยไม่ต้องไปทำโต๊ะทำเครื่องอันนี้เหรอก็มีปัญหานิ้วเท้าของเราไม่ได้ชี้ไปข้างหน้าจะสุขหรือทุกข์ก็เอาใจเขาว่าเบิกทางใหม่ๆที่มันดูเขาท่าอ
นี่แหละครับคือชีวิตยามเช้าที่เรามาอยู่ในแคมป์แล้วก็ความสุขที่เราสามารถสรรสร้างได้ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรในโลกใบนี้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองด้วยกอดตัวเองให้ได้ครับแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตนั้นความสุขมันอยู่ตรงไหน